บอกกันไปนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกายและตอนนี้ค่ะเราก็นั่งอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์พีรพัฒน์รุจิวิทย์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นรุ่นพี่พี่เอิงใช่ไหมสูงเรียนสนิทสนมกันตอนที่สมัยเป็นรุ่นพี่ของเมาส์หน่อยได้ไหมได้ได้ได้พลิกกลับกันเยอะมากจริงเหรอตัดเสียดายตอนที่สมัยเป็นรุ่นพี่ก็มีลูกแล้ว1คนจบเนาะอันนี้ลูก2แล้วนะเป็นการตัดโอกาสกันกลางรายการอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าได้ค่ะว่าคือคุณหมอก็รักษาแบบทั้งแบบนักกีฬาโดยตรงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เล่นกีฬาที่แบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยมาอย่างนี้ค่ะจากที่คุณหมอเคยรักษาเนี่ยสาเหตุทั่วไปเลยส่วนใหญ่เนาะมียังไงบ้างคะที่แบบคนเราถึงจะเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเอาเป็นประเภทกีฬาก่อนแล้วค่ะว่ากีฬาประเภทไหนที่แบบบาดเจ็บมากที่สุดอย่างเงี้ยเอาสาเหตุก่อนแล้วกันนะครับค่ะได้คือสาเหตุนะฮะก็ในการกีฬาก็จะมีตั้งแต่อย่างแรกเลยคือบาดเจ็บทันกระทันหันจากการเล่นกีฬาเป็นพวกกลุ่มที่ acute injury คือมีการกระทบกระทั่งกระแทกแล้วก็มีการผิดจังหวะทำให้ข้อมันผิดรูปหรืออะไรเงี้ยนะครับค่ะอันนี้ก็ที่เขาเรียกว่าพวกแบบ high impact อะไรพวกนี้ป่ะใช่ๆครับก็คือ impact คือการมีการกระแทกกันนั่นทำให้ข้อตรงนั้นได้รับบาดเจ็บอาจจะบาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อเลยหรือว่าบาดเจ็บที่ผิวหนังเส้นลงเส้นเลือดฉีกขาดหรืออะไรพวกนี้นะครับค่ะจนไปถึงการบาดเจ็บที่เอ็นขาดส่วนชนิดกีฬาที่น้องเอิงถามเนี่ยนะครับก็อาจจะที่เจอบ่อยๆก็เป็นกีฬาที่มีการ impact มากๆอย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นเมื่อกี้คือ impact นี่หมายถึงมีการกระแทกเช่นพวกบาสเกตบอลฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลรักบี้อะไรพวกนี้ครับพวกนี้มีการกระแทกมากก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อข้อหรือว่ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นมากกว่าปกติมากกว่ากลุ่มที่ใช้แร็คเก็ตหรือมีตัวช่วยในการเล่นกีฬาใช้อุปกรณ์ในการเล่นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่เกิดแบบอาคิวหรือเกิดทันทีทันใดแต่ว่ามันจะมีกีฬาบางประเภทไหมคะที่แบบสมมติว่าเราเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันผิดท่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการออกกำลังกายโดยที่เราไม่ได้วอร์มก่อนไม่ได้ยืดเส้นก่อนมันเกี่ยวไหมคะที่ทำให้แบบออกไปออกมาอย่างเอิงอ่ะเป็นล่าสุดเนี่ยคือแบบเป็นคือวิ่งจะวิ่งเยอะวิ่งรอบสวนลุมประมาณ3รอบก็คือ 7.5 กิโลเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยจะปรับสโลปขึ้นแบบเป็นเหมือนแบบเดินขึ้นเขาแล้วก็เดินใช่ไหมใช่อ่ะแล้วออกติดกันแบบเกือบทุกวันอาทิตย์นึงออก5วันแล้วสักพักนึงอ่ะเอิงปวดตั้งแต่แบบก้นกบจนถึงส้นเท้าแล้วแบบเดินลงส้นเท้าไม่ได้เลยแต่นั่งอย่างเงี้ยไม่ได้เลยคือต้องตะแคงเนี่ยค่ะอันนี้มันเกิดจากอะไรคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่2ในการบาดเจ็บก็คือเป็นกลุ่มของพวกเขาเรียกว่า overuse injury หรือว่ามีการใช้บริเวณของข้อต่อหรือกล้ามเนื้อนั้นมากเกินปกติอันนี้ต้องเรียนเบื้องต้นว่าขีดความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อแต่ละคนไม่เหมือนกันในกลุ่มนักกีฬาอาชีพเขาก็จะมีการพัฒนาหรือเรียกว่า build up กล้ามเนื้อส่วนตรงนั้นเพื่อรับโหลดที่มากๆแต่คนปกติเนี่ยจะรับโหลดเท่านักกีฬาที่เป็นอาชีพที่เขาทำฝึกฝนตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บตามมาได้นะครับกลุ่มนี้ก็เรียกว่าการใช้ซ้ำๆจนเกิดการบาดเจ็บนะฮะหรือเรียกว่า repetitive overuse คือใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆจนกล้ามเนื้อมันรับงานไม่ไหวมันก็ฟาทีกแล้วก็อินจูรี่ตามมานะฮะกล้ามเนื้อมันถึงจุดที่มันเต็มที่ของมันละแล้วมันก็อาจจะมีการฉีกขาดหรืออะไรก็ตามทำให้มันเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเพราะบางทีเทรนเนอร์ก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกมันต้องซ้ำอย่างเงี้ยค่ะมันแบบไม่งั้นกล้ามเนื้อมันจะไม่ขึ้นต้นจะไม่ยอมไม่แพ้อันนั้นคืออาจจะซ้ำนี่หมายถึงว่าให้ฝึกเพิ่มหรือว่าบิ้วส่วนที่มันยังวีกอยู่เพื่อให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็มาซัพพอร์ตส่วนนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันอันนี้คือมันต้องดูยังไงคะว่าแบบเฮ้ยตอนนี้กล้ามเนื้อมันเริ่มไม่ไหวแล้วอย่างเอิงอ่ะคือเอิงรอให้ถึงขนาดแบบตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงตึงธรรมดาแล้วพอไปวิ่งอีกวันหนึ่งปุ๊บแบบพลงส้นปุ๊บเจ็บจี๊ดเลยหรือเปล่าพออีกวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาคือแบบต้องตะแคงลงแล้วแบบเอาขาตรงลงคือเรียกว่าดูสภาพใช่สภาพคือแบบไม่ได้แล้วครับคือชนิดกีฬาที่น้องเอิงเล่นเนี่ยอย่างสมมติวิ่งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆมันมีการลงที่เข่าลงบางคนวิ่งลงหนักที่ส้นเท้าปลายเท้าหรือลงที่อุ้งเท้าก็แล้วแต่แล้วก็มีการใช้น้ำหนักลงที่สะโพกมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรก็ตามที่มันเกาะจากบริเวณสะโพกข้ามข้อเข่ามาพวกนี้ก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าสเตรสของมันก็คือตึงตัวพอมันตึงตัวมากเข้ายิ่งไปโหลดภาระงานมันมากๆเข้ามันก็ยิ่ง
เกรงตัวเพื่อจะรับภาระงานที่มากขึ้นที่พอมันเกิดการเกรงตัวก็มีการคลายตัวขึ้นมามันก็เลยเกิดอาการตึงแล้วก็เจ็บเคยทั่วๆงอเข่าไม่ได้เดินลงขึ้นไม่ได้เลยนั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับอย่างเอ็นที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คืออย่างไอเรียลทิเบียลแบนนะครับนะฮะเอ็นมันจะอยู่ตรงบริเวณสะโพกตรงนี้แล้วเกาะข้ามเข่ามาอยู่ตรงนี้คือคนเป็นโรคพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่วิ่งเยอะๆนะฮะในภาษาอังกฤษวันนี้เขาเรียกเป็นรันเนอร์นี่พวกอะไรก็ตามอย่างพวกนักบาสอย่างเงี้ยมีการกระโดดเยอะเอ็นลูกสะบ้าที่มันต้องใช้งอเหยียดเยอะๆมันบาดเจ็บเขาเรียกเป็นจัมเปอร์นีนะฮะเพราะมันเจอบ่อยในพวกเล่นบาสแล้วก็รันเนอร์นีก็เจอบ่อยในคนที่วิ่งเยอะๆพวกนี้จะมีการตึงของเข่าแล้วก็งอเข่าไม่ค่อยได้นั่งพับเพียบงอเข่าไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าคนที่รู้จักเหมือนเป็นคุณครูของวินิเทียค่ะเหมือนกับว่าเขาแบบมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วก็เหมือนแบบงอไม่ได้เลยแล้วก็จะปวดตลอดอะไรเงี้ยเพราะแบบทำกิจกรรมที่เป็นแบบ high impact ตลอดอะไรเงี้ยเลยอยากสอบถามคุณหมอเพิ่มค่ะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนเราทุกคนศักยภาพข้อเข่าเอ็นอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เท่ากันนี่คือเราจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ยังไงคะว่าคนอย่างเราคนจะแบบออกหนักได้หรือเบาได้อะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณไหนเนาะคือถ้าให้วัดเป็นตัวเลขก็มีเครื่องที่เขาเอาไว้วัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนแต่เขาเรียกว่าตัว isokinetic test ก็คือวัดค่าข้างที่ปกติเทียบกับเป็นตัวเลขขึ้นมา reference หนึ่งแล้วเปรียบเทียบอ้างเองกับไอ้ข้อที่บาดเจ็บบ่อยๆดูว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนั้นมันเท่ากับอีกข้างไหมมันขาดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องบิ้วกล้ามเนื้อเฉพาะตรงนั้นเฉพาะส่วนๆไปแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติว่าไม่แบบลึกซึ้งขนาดนั้นแบบวิธีการสังเกตตัวเองง่ายๆอันนี้คืออันตัวแรกที่ผมบอกก่อนแต่ว่าถ้าอันที่สังเกตง่ายๆคือสมมติเราวิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเราปวดเข่าเรามีปัญหาเจ็บสะโพกเจ็บไปทั้งตัวอะไรเงี้ยครับอันนั้นประเด็นแรกเลยคือเราอาจจะมีการไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วไปออกนะฮะคือมันไม่เคยใช้งานมาก่อนคือกล้ามเนื้อมันก็วีคมันก็มีช่วงนั้นฟิตพอดีช่วงนั้นเราว่างตกงานอยู่หรืออะไรเงี้ยเวลาว่างมากขึ้นเออกำลังกายงานคุณหมอทำงานอะไรครับเรียกตกงานเป็นฟิตเนสงานน้อยลงมีเวลามากขึ้นอาจจะไปวิ่งอะไรเงี้ยครับพอวิ่งปุ๊บทำไมปวดทำไมเจ็บทำไมเข่าลงน้ำหนักไม่ได้ทำไมอะไรเงี้ยครับไอ้ทำไมอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็เป็นบอดี้ซิกเนลบอกว่าร่างกายเรามันไม่พร้อมนะที่จะไปทำขนาดนั้นคือวิธีแก้ง่ายก็ต้องสเต็ปอัพเอ็กซ์ไซส์ขึ้นมาถ้าเจ็บตรงเข่าบ่อยเราก็ไปเน้นกล้ามเนื้อตรงรอบหัวเข่าก่อนอาจจะเข้ายิมหรือว่าอะไรไปบิ้วกล้ามเนื้อตรงรอบหัวเข่านะฮะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็คือกีฬาเนี่ยฮะถ้าเล่นอะไรซ้ำๆบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นโอเวอร์ยูสไปเรปีทีฟโอเวอร์ยูสเล่นซ้ำๆจนเกิดปัญหาในนักกีฬาอาชีพเองเนี่ยเขาไม่เล่นเตะบอลเขาไม่ได้เตะบอลทุกวันเขาก็จะมีเวลาช่วงเซสชันไปว่ายน้ำบ้างไปโยคะบ้างไปเล่นยิมอย่างอื่นบ้างเล่นเวทเล่นฟิตกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนไปนะฮะเพราะว่าเราเห็นเขาแข่งทุกสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเตะบอลทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้เล่นกีฬาอย่างอื่นพวกนี้ต้องมีการสลับชนิดกีฬาในนักกีฬาอาชีพเองหรือว่าสโมสรใหญ่ๆในต่างประเทศพวกอีลิทคลับทั้งหลายเขาก็จะมีโรงยิมโดยเฉพาะเลยเพื่อให้มีกีฬาหลากหลายให้นักกีฬาได้สลับเซสชั่นในการใช้งานดังนั้นอย่างนี้สมมติแบบถ้าพวกเราวุ้นกับพี่เอิร์มไม่ได้จะไปเป็นนักกีฬาแบบจริงจังถูกไหมคะสมมติว่าสิ่งที่จะช่วยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายก็คือเราควรจะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงคือค่อยๆสเต็ปด้วยอย่างแรกเท่าที่ฟังมาอย่างแรกคือค่อยสเต็ปอย่างเช่นแบบสมมติว่าครึ่งชั่วโมงเริ่มปวดเข่าหยุดก่อนอย่าก่อนอย่าฝืนต่อไปนะใช่แล้วก็จะได้รู้ว่าตรงไหนของร่างกายที่มันแบบอ่อนแอแล้วก็ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงนั้นอีกอย่างนึงคือสลับชนิดกีฬากันเล่นใช่ไหมคะคือแบบบางอย่างวิ่งบ้างวิ่งบ้างไปยกเวทบ้างสลับกล้ามเนื้อกันจะได้ไม่โอเวอร์ยูสทีนี้มีคำถามหนึ่งค่ะเขาว่ากันว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มออกกำลังกายโดยที่ไม่วอร์มมันจะเพิ่มโอกาสการบาดเจ็บให้มากขึ้นจริงหรือเปล่าคะไม่วอร์มนะฮะอย่างแรกเลยคือเมื่อไม่วอร์มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน้อยลงเพราะว่าการวอร์มอัพคือการทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นตัว เลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณรอบๆเนี่ยมันมากขึ้นอย่างแรกเลยคือไม่วอร์มไปเล่นปุ๊บกล้ามเนื้อขาดเลือดไปเลี้ยงจะต้องใช้เลือดปริมาณมากเนี่ยตะคริวขึ้นก่อนถูกไหมฮะนะฮะเพราะไม่ได้วอร์ม
การกระจายเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมันน้อยลงของเสียหรือออกซิเจนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็น้อยลงตามกล้ามเนื้อมันก็เกิดการสปาซัมขึ้นมาเป็นตะคริวขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยที่เห็นง่ายๆคือนักกีฬาหลายคนที่ไม่ได้วอร์มปุ๊บพอไปเล่นปุ๊บตะคริวขึ้นนะครับหรือลงไปอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าทำไมลงไปว่ายน้ำในน้ำเย็นจัดแล้วเป็นตะคริวเพราะว่าความเย็นทำให้เส้นเลือดหดตัวลงพอหดตัวลงปุ๊บก็กล้ามเนื้อออกซิเจนน้อยลงก็เกิดตะคริวขึ้นมาซึ่งเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะบีบเส้นเลือดให้มันเล็กลงอยู่แล้วป่ะคะจริงๆแล้วออกกำลังกายนะครับหัวใจบีบตัวมากขึ้นเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายก็จะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ perfusion หรือการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ยืดมันก็อาจจะแบบไม่เพียงพออย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่ยืดปุ๊บสมมติว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นมันต้องใช้เลือดไปเลี้ยงมากแต่ว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอออกซิเจนไม่พอมันก็เกิดภาวะไฮพ็อกเซียหรือขาดออกซิเจนขึ้นมากล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะทำงานแย่ลงตะคริวขึ้นมามีอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอโอเคคือการวอร์มก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการบาดเจ็บคราวนี้ค่ะมันเหมือนเขาบอกว่าการคูลดาวน์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่จะช่วยลดการบาดเจ็บเหมือนกันมันจริงมากน้อยแค่ไหนคุณหมอคือการคูลดาวน์เนี่ยนะครับก็เป็นวิธีช่วยลดการบาดเจ็บได้เนื่องจากว่าเวลาเราเล่นกีฬามาเนี่ยกล้ามเนื้อมีการสเตรสขึ้นมาหรือว่ามันใช้งานมามากมันก็เกร็งใช่ไหมพอเกร็งปุ๊บทีนี้พอเราผ่าจากการเล่นกีฬาปุ๊บเนี่ยไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเลยกล้ามเนื้อมันอาจจะไม่มีการยืดหยุ่นตัวที่ดีมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาเพราะฉะนั้นการคูลดาวน์ก็เป็นการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายความตึงตัวลงก็จะช่วยลดการบาดเจ็บได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบผู้ชมทางบ้านที่อยากจะไปออกกำลังกายคือไม่ได้แบบเน้นจำเพาะในเรื่องฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องวอร์มแบบเพิ่มอะไรบ้างอย่างแรกคือเพิ่มให้แบบเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้มากขึ้นแล้วต้องยืดไหมคะหรือว่าต้องอะไรยังไงอย่างแรกเลยคือสำรวจตัวเองว่าเรามีการดื่มน้ำที่เพียงพอไหมร่างกายขาดน้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าการขาดน้ำเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะdehydration ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมัน perfusion มันเสียลงการที่เลือดไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อมันน้อยลงก็เกิดตะคริวขึ้นง่ายสำรวจว่าร่างกายเราเพลียไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องของการไหลเวียนโลหิตต่างๆก็ไม่ดีนะครับอีกอย่างที่สำคัญเลยปัจจุบันคือต้องดูโรคประจำตัวด้วยนะฮะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจทุกอย่างนะครับความดันอะไรไหมถ้าเราออกกำลังกายมากเกินไปการที่บัตรเพชเชอร์หรือความดันโลหิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากๆอาจจะทำให้เส้นเลือดเราเปราะแตกมีปัญหาได้มันก็ถือว่ามันก็ไม่ได้พบได้บ่อยใช่ไหมคะคุณหมอไม่อยากคือเดี๋ยวประชันการตรวจร่างกายประจำปีสำคัญนะเป็นการสกรีนนิ่งคือการอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเราจะเอารถไปขับเราก็ต้องเช็คสภาพรถถูกไหมฮะว่ารถเราเหมาะที่จะใช้งานในสภาพถนนอย่างนี้ไหมขับรถไปเชียงใหม่แต่ว่าไม่เคยตรวจสภาพรถเลยรถก็ต้องเสียแล้วก็เป็นเรื่องปกติเรียกได้ว่านะคะอย่างน้อยเนาะหลักการพื้นฐานง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำนะแล้วก็เช็คสุขภาพร่างกายของเราว่ามันมีแบบปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ารู้นะคะถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะได้เลือกการออกกำลังกายเลือกชนิดกีฬาที่เราจะเล่นได้ถูกมันก็จะช่วยลดการบาดเจ็บได้ค่ะค่ะแต่ยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะเรามีเคสตัวอย่างค่ะมาร่วมพูดคุยกันคุณหมอเขาสงสัยค่ะเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเข่าจากการออกกำลังกายฟิตเนสมากฟิตเนสไม่รู้ว่าจะเป็นเข่าแบบไหนอะไรยังไงคะเดี๋ยวติดตามกันดูค่ะช่วงหน้าค่ะการวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังเป็นเรื่องที่สำคัญและก็จำเป็นต้องทำอย่างยิ่งเลยนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าหลังจากวอร์มร่างกายแล้วควรยืดกล้ามเนื้อตามด้วยลองทำตามกันดูนะคะกับท่าแรกการยืดกล้ามเนื้อน่องก้าวเท้าไปข้างหลัง1ก้าวส้นเท้าติดพื้นน่องเหยียดตึงเท้าหน้างอเล็กน้อยหลังตรงมือควยหลังยืดกล้ามเนื้อหลังไหล่และน่องค่ะแต่ของคุณลูกเนี่ยเราไปเล่นเล็กเคสซึ่งเราผู้ชายทุกคนเราต้องการโชว์ศักยภาพเราต้องถีบแรงๆเข้าใจต้องเคลื่อนเนี่ยมันเสียงมันก็เสียงต้องเห็นฝรั่งเราอยู่ข้างเล่นเป็น10แผ่นแล้วเราก็จะถีบ2แผ่นก็อายเขาสู้เขาเอาเรื่องนี้คุณลุกจะมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมถาวรไหมคะคือหากทิ้งไว้เรื้อรังนานๆก็ทำไมตอนแรกคุณหมอพูดฟังดูเหมือนเป็นการอักเสบธรรมดาพูดไปพูดมาเข้าแบบนี้ต้องผ่าตัดแล้วคุณลุกก็ยังเจ็บอยู่เลยนะคะคุณหมอต้องประเมินว่า1คือกิจวัตรประจำวันที่ทำทุกวันเนี้ย
มันหนักเกินไปกับเขาแล้วไหมหมายถึงเนื้อตัวเหรอคะจังหวะท่าทีจังหวะคุณหมอฟังเฮลได้มีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะเคล็ดลับดีๆว่าในการออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกอย่างไรพักขนาดไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคุณหมอขอเฮลท์ค่ะและตอนนี้นะคะเคสของเราก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณดุ๊กค่ะคุณดุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดุ๊กเป็นวิศวกรหนุ่มนะแต่ว่ามีปัญหาเจ็บเข่าใช่ไหมคะครับผมเล่าอาการให้หมอฟังคร่าวๆหน่อยค่ะก็ผมก็เล่นฟิตเนสครับเป็นคนที่ชอบเข้าฟิตเนสอยู่แล้วก็โดยปกติเข้าฟิตเนสแล้วทีนี้เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาก็มีสังสรรค์นะครับเราสิ้นปีอะไรนี้มันหนักขึ้นขึ้นนะครับก็เลยเราก็ต้องรีดน้ำหนักลงลดน้ำหนักอะไรเงี้ยครับพอเข้าฟิตเนสก็เล่นเน้นทั้งบอดี้เล่นทุกอย่างเล่นฟิตเนสลำเนียนะครับครับทีนี้เผอิญว่าไปเล่นตัวเครื่องที่เรียกว่าเล็กเพรสนะครับอ๋อครับผมครับเล็กเพรสทีนี้พอเล็กเพรสถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันคือไอ้ที่ถีบใช่ครับที่นอนแล้วก็ขี่คือแต่ละตอนใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้พอตอนเล่นเล็กเพรสอยู่ครับก็คือจังหวะที่คือก่อนหน้าที่จะขึ้นไปเล่นเนี่ยรู้สึกเหมือนเสียวๆเข่าอยู่แล้ว คือโดยปกติก็คือเหมือนเตะบอลเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้จังหวะที่เล่นเล็กเพสก็คือพอถีบไปปั๊บเนี่ยมันมีอาการแป๊บขึ้นมาที่หัวเข่าทั้งสองข้างพอมีอาการแป๊บขึ้นมาเนี่ยก็คือหยุดแล้วก็ลงมาทีนี้ด้วยความที่กลัวว่าจะเดินไม่ได้หรือเปล่าคือมันเจ็บเหมือนกับว่ายืนก็เจ็บเลยครับครับก็เลยเหมือนขึ้นไปที่ลู่วิ่งไปลองเดินดูอยากจะไปลองเดินเดินพื้นปกติก็ได้ไหมไม่ได้อะต้องรีดน้ำหนักต้องรีดน้ำหนักใช่ใช่อยากจะคาร์ดิโอนะครับเล่นเบสอยากจะคาร์ดิโออะไรนี้ก็เลยลองเดินว่าเดินไหวไหมก็พอลองเดินปุ๊บเนี่ยสักแป๊บเดียวก็คือไม่ไหวเจ็บเข่ามากครับก็เลยเปลี่ยนชุดกลับบ้านแต่ว่าจังหวะที่เดินใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยคือผมเป็นวิศวกรพี่ก็ต้องมีขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยครับต้องปีนเจ็บมากครับครับก็เลยไปหาคุณหมอก็เลยไปหาคุณหมอว่าเป็นอะไรเพราะกลัวเดินไม่ได้นะครับก็พอไปหาคุณหมอหมอก็บอกว่าก็ให้ตรวจแล้วก็เหมือนมาจับเข่าขยับเข่าดูแล้วก็มันมีเสียงครับเข่ามีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทั้งสองข้างนะครับครับก็เลยหมอบอกว่าน่าจะเข่าเสื่อมจะเข่าเสื่อมเดี๋ยวนะแต่คุณดูก็น่าจะไม่ชัวร์เนาะเพราะอายุขนาดเราใช่วัยรุ่นอย่างเราจะมาเข่าเสื่อมได้ไหมเข่าเสื่อมมันต้องแบบแก่ๆคุณลุงคุณป้ามีโอกาสนะคะหมอเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอันนี้อาจจะเป็นอิชชูนึงที่คนกำลังสงสัยอยู่ว่ามันเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะฮะคือเข่าเสื่อมจริงๆคำว่าเข่าเสื่อมจริงๆเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเป็นเสื่อมโดยตัวมันเองจากเอ็นรอบๆข้อมันหย่อนแล้วก็ถูไปถูมาจนข้อมันสึกเสื่อมอันนี้เจอในคนสูงอายุที่ว่าเอ็นเสื่อมตามสภาพแต่อย่างกรณีของคุณทุกเนี่ยถือว่าเป็นโอเวอร์ยูสอย่างนึงจะคือใช้เยอะอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นก็คือเป็นการใช้ซ้ำๆเล่นเล็กเพรสแล้วก็เล่นโดยที่กล้ามเนื้อยังไม่พร้อมใช้งานคืออยากคาร์ดิโอตอนนั้นแหละแต่ว่าก่อนหน้าเราไม่ได้เล่นหนักมาก่อนได้วอร์มก่อนด้วยหรือเปล่าน่าจะไม่ค่อยน่าจะวอร์มไม่พอด้วยมันต้องมีซีเควนซ์ตามมาก็คือเราพอเราไม่พร้อมใช้ปุ๊บใช้งานมันก็เกิดการเจ็บเฉพาะที่ที่เราใช้มันใช่ไหมครับโดยของคุณดุ๊กเนี่ยผมเข้าใจว่าปัญหาน่าจะเป็นเกี่ยวกับบริเวณลูกสะบ้ากับตรงต้นขาซึ่งตรงเนี้ยคือกล้ามเนื้อของคุณดุ๊กมัดนี้เนี่ยที่มันต้องใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เคยใช้งานหนักนี้มาก่อนแล้วเราไปเล่นมันทันทีโดยที่กล้ามเนื้อมันไม่พร้อมใช้ผลนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายในรูปให้ดูว่ากล้ามเนื้อก็คือมัดนี้ฮะของดุ๊กเนี่ยนะครับเป็นกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยฮะทีนี้เมื่อกล้ามเนื้อมันไม่พร้อมใช้เนี่ยแต่มันต้องไปผักแล้วก็ถีบผักแล้วก็ถีบมากๆเข้านะฮะกล้ามเนื้อที่มันหย่อนตรงนี้อยู่เนี่ยลูกสะบ้าหรือว่าถ้าซูมไม่เห็นก็จะเป็นกระดูกเล็กๆกันนี้ค่ะเอานี่คือเล่นงานมานี่คือลูกสะบ้าใช่ไหมใช้มาหากินมานานแล้วครับก็ลูกสะบ้าเม็ดนี้นะครับก็จะไปถูกับบริเวณหน้าเข่าตรงนี้นะฮะปึ๊บก็จะเกิดอาการเสียวขึ้นมาเป็นจังหวะที่คุณลูกต้องหยุดเล่นเพราะมันเจ็บจี๊ดขึ้นมานะครับแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือมีการถลอกของบริเวณลูกสะบ้าตรงบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้พอมันถลอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบตามมา
แล้วปกติมันไม่ถูกันอยู่แล้วอ่ะเวลาเราแบบออกกำลังกายปกติถ้าใช้งานตามปกติไม่ถูครับเพราะว่าถ้าลูกสะบ้าไม่ได้ใช้งานหนักมากเพรสเชอร์หรือแรงดันที่มากดอยู่ตรงนี้แต่ในการใช้งานปกติจะไม่มีไม่มีเอฟเฟกต์ต่อลูกสะบ้าปกติที่ต่อตัวปกติที่เราเดินทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้งานมันหรือน้ำหนักตัวเราไม่ได้เยอะมากเกินแรงดันเพรสเชอร์ตรงนี้มันไม่ได้มากมันก็ไม่ได้มากดทับตรงนี้แต่ของคุณลูกเนี่ยเราไปเล่นเลกเพรสซึ่งเราผู้ชายทุกคนเราต้องการโชว์ศักยภาพเราต้องถีบแรงๆเข้าใจต้องเติมน้ำเยอะมันเสียงมันต้องเห็นฝรั่งอยู่ข้างเล่นเป็น10แผ่นแล้วเราก็จะถีบ2แผ่นก็อายเขาสู้เขาครับนะฮะแบบใช่เหรอก็นิดหน่อยเท่าไหร่ที่โดนเนี่ยก็ตอนนั้นเล่นไปประมาณ70โลโอ้ไม่ว่าคนรู้ป่ะตอนนั้นเล่นไปประมาณ20โลเดี๋ยวก่อนนะครับคิดง่ายๆครับก็มีน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นอีกคนนึงมานั่งอยู่บนตัวเราเหมือนเราหนัก140โลเราก็เดินอยู่ทุกวันใช่ไหมฮะมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ตามมาเพราะฉะนั้นปัญหาคนรู้เนี่ยคิดว่าจากการชนิดกีฬาที่เล่นเนี่ยมันก็เกิดจากบริเวณที่ตรงหน้าเข่าตรงนี้ที่เอฟเฟกต์กับตัวลูกสะบ้านี้โดยตรงผลก็ทำให้ผิวข้อลูกสะบ้านี่มันไปถูกับตรงหน้าขาทำให้ผิวข้อกระดูกอ่อนหนักเสพขึ้นมาพอออกเสพก็อาจจะมีบวมนิดนึงน้ำก็อยู่ในข้อนี่ฮะทีนี้พอมันมีน้ำเพิ่มขึ้นเข่ามันมีแรงดันมากขึ้นคุณลูกต้องไปขึ้นลงบันไดปีนอะไรบ่อยๆเนี่ยครับครับทีนี้จังหวะที่ลงบันไดมันก็จะเสียวหน้าเข่าตลอดนะจะลงไม่ได้เต็มน้ำหนักเพราะว่าลงปุ๊บเพรสเชอร์มันมากขึ้นมันก็จะเสียวอยู่หน้าเข่าก็เลยเกิดอาการที่ว่ามันเจ็บอยู่หน้าเข่าเรื้อรังพวกนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นอาจจะเราอาจจะไม่ตีความว่ามันเป็นผิวข้อกระดูกเสื่อมนะครับอาจจะคิดว่ามันเกิดการอักเสบก่อนโดยทั่วไปคุณลูกทานยามันก็จะดีขึ้นถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นการอักเสบแบบไม่เรื้อรังอ่ะมันน่าจะหายไปเลยคือเมื่อมันมีการอักเสบอยู่ภายในเนื่องจากมันอยู่ในข้อเส้นเลือดมันเลี้ยงมันน้อยเพราะฉะนั้นมันมีน้ำอยู่ในข้ออยู่เนี่ยนะครับน้ำเนี่ยมันก็เป็นเพรสเชอร์แรงดันในตรงเหมือนลูกลอยครับลูกลอยเข่ามันก็ลอยไปเลยจังหวะผิดจังหวะเข้าเอ็นลูกลอยตรงเนี้ยกระดูกตัวเนี้ยมันก็ไปสีกับตรงหน้าเข่าสีหน้าเข่าเรื่อยๆนะครับพอสีมากขึ้นไอ้ผิวข้อข้างในเนี่ยมันเกิดการสึกถ้าหากสึกเรื้อรังก็จะบวมขึ้นมาบวมขึ้นมาเพราะว่าผิวข้อกระดูกอ่อนมันก็เหมือนกับมีแว็กซ์เคลือบอยู่ชั้นนึงเลื่อนๆถ้าเกิดไอ้ความเลื่อนตรงนี้ความมันหายไปมันก็เกิดความฝืดขึ้นมาไอ้ทีนี้จะกลายเป็นข้อเสื่อมตามมาทีหลังนะฮะเขาเรียกว่าเป็นตัวเสื่อมของตัวลูกสะบ้าอย่างเดียวอ๋อเรื่องนี้คุณลูกจะมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมถาวรไหมคะคือหากทิ้งไว้เรื่อยๆรังนานๆก็ลูกสะบ้าไม่สีเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าโอ้โหเย็นๆได้ศักยภาพของขาแค่ครั้งเดียวก็อาจจะมีการสึกของตัวกระดูกอ่อนซึ่งการสึกของตัวกระดูกอ่อนเนี่ยก็ไม่ต่างกับความเสื่อมของข้อเข่าก็คือมีการกินลึกถึงชั้นในของกระดูกมันนะครับตัวนี้ก็เกิดเป็นข้อเสื่อมตามมาได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อเสื่อมชนิดตามมาจากการบาดเจ็บของการกีฬาคือตอนนี้นะคะเห็นรีแอคชั่นคุณลูกตอนนี้ใจไปอยู่ที่ข้อเข่าแล้วคนลุกไม่พอแล้วนะคะว่าเอ๊ะจะเสื่อมตลอดไปหรือเปล่าเอาล่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราจะไปเกาะติดกันต่อนะถึงวิธีการรักษาค่ะรวมไปถึงวิธีการป้องกันให้เกิดการบาดเจ็บแบบที่คุณลุกเป็นกันค่ะการวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังเป็นเรื่องที่สำคัญและก็จำเป็นต้องทำอย่างยิ่งเลยนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าหลังจากวอร์มร่างกายแล้วควรยืดกล้ามเนื้อตามด้วยลองทำตามกันดูนะคะท่าที่2คือการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ายืนบนเท้าข้างเดียวงอเข่ามือจับปลายเท้าให้ส้นเท้าติดก้นเข่าชิดกันถ้าไม่สามารถทรงตัวก็ให้มองตรงจุดใดจุดหนึ่งหรืออาจจะเกาะพนักพิงเก้าอี้ก็ได้ค่ะทำไมตอนแรกคุณหมอพูดฟังดูเหมือนเป็นการอักเสบธรรมดาพูดไปพูดมาเข้าเบรกมีต้องผ่าตัดแล้วคุณทุกคนยังเจ็บอยู่นะคะคุณหมอต้องประเมินว่าหนึ่งคือกิจวัตรประจำวันที่ทำทุกวันเนี่ยมันหนักเกินไปกับเข่าแล้วไหมไม่ถึงหนักตัวหรอคะจังหวัดค่ะจังหวัดคุณหมอขอเฮลท์เลยมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะเคล็ดลับดีว่าในการออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกอย่างไรพักขนาดไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะThank you.
นุ่มวิศวกรผู้รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจกลับต้องหยุดชะงักเมื่อประสบปัญหากับอาการบาดเจ็บหลังจากการเล่นฟิตเนสอย่างหักโหมทำให้กระดูกอ่อนเข่าสึกและที่สำคัญด้วยหน้าที่การงานของคุณดุ๊กที่ต้องเดินตรวจงานบ่อยๆก็ยิ่งกลายเป็นอุปสรรคมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณดุ๊กจึงมาขอคำปรึกษาและแนะนำจากคุณหมอค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการค่ะโอ้โหขอเกาะติดอาการของคุณดุ๊กกันต่อเลยนะคะช่วงที่เราหน้าเสียมากค่ะเลยที่บอกคุณย่าถามแทนว่าอาการของคุณดุ๊กเนี่ยค่ะจะหายขาดไหมคุณหมอถ้าคุณดุ๊กเพิ่งเริ่มเป็นแล้วผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยมันยังไม่ได้สึกลึกลงไปถึงชั้นในเนี่ยร่างกายเรามันก็สมานตัวเองได้แต่ถ้าหากมันกินลึกเข้าไปมากแล้วมันเป็นรอยโรคค่อนข้างกว้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รอยโรคนั้นเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นได้จากการเสียสีทุกวันแต่การเสียสีทุกวันจนมันกินวงกว้างขึ้นอันนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาโดยพิจารณาจากเบื้องต้นก็ MRI ดูก่อนว่ามันมีความกว้างของรอยโรคเยอะไหมแล้วเราจะรักษาโดยการผ่าตัดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะฮะเพราะการผ่าตัดที่ได้ผลดีเนี่ยหากรอยโรคมันกว้างมากๆเราก็จะต้องเลือกใช้วิธีที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกทำไมตอนแรกคุณหมอพูดฟังดูเหมือนเป็นการอักเสบธรรมดาพูดไปพูดมาเข้าเบรกนี้ต้องผ่าตัดแล้วคุณทุกคนยังเจ็บอยู่เลยนะคุณหมอก็จริงๆผมจะบอกว่าไม่ได้ผ่าตัดทุกรายคือผ่าตัดในกรณีที่มันรักษาโดยยาโดยทำกายภาพเป็นทุกอย่างแล้วมันไม่ดีอย่างคุณดุ๊กเนี่ยเสร็จต่อไปเนี่ยคือต้องเขาทายามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะทายาแก้อักเสบแก้ปวดมาแล้วแต่ก็ยังมีอาการแบบเสียวบางครั้งเวลาเดินขึ้นบันไดครับก็อย่างที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นก็คือคุณดุ๊กมีการอักเสบอยู่ตรงบริเวณข้อต่อลูกสะบ้าตรงนั้นเนี่ยมันมีการอักเสบมีน้ำมีบวมข้างในเพราะฉะนั้นยาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมเข้าได้เหมือนกล้ามเนื้อที่เราเป็นได้ 100% เพราะมันไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงข้างในโดยตรงมันเป็นการกระจายของเส้นเลือดจากด้านข้างแล้วกระจายตามเข้าไปข้างในทีนึงตรงนี้มันทำให้อาจจะทานยา10แต่ได้จริงๆแค่1หรือ2เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าอย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับข้อและเส้นเอ็นมันจะเป็นนานอะไรเงี้ยครับนั่นเป็นความเชื่อของเขาซึ่งมันก็เป็นความเชื่อที่ถูกในระดับนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้เพิ่งเริ่มเป็นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงโดยมากก็ประมาณ 4-6 สัปดาห์จะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่คุณลูกต้องประเมินว่า1คือกิจวัตรประจำวันที่ทำทุกวันเนี้ยมันหนักเกินไปกับเขาแล้วไหมไม่ถึงตัวหรอคะจังหวัดค่ะกิจวัตรก็วันอย่างว่าคนก็อย่างแรกเลยคือต้องดูเรื่องตรงนั้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการบาดเจ็บอยู่แล้วเราใช้งานมันเหมือนปกติทุกวันเนี่ยมันก็ยิ่งไปโหลดตรงส่วนนั้นมากขึ้นทำให้มันเกิดอาการเป็นๆหายๆซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยถ้าอย่างแรกเลยคือพักแล้วก็ทำใช้งานน้อยลงแล้วมันดีขึ้นอันที่สองเราก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อตรงนี้เพื่อลดภาระงานที่มันจะไปโหลดตรงนี้นะฮะก็คืออาจจะบิวอัพกล้ามเนื้อตรงนี้จากการเล่นเล็กเพรสการถีบอาจใช้ในการยกขึ้นแทนเป็นเล็กเอ็กเซนชันหรือยกขาเพื่อเกร็งกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพื่อจะพยุงข้อต่อไม่ให้มันใช้งานเยอะเครื่องแบบไหนนะคุณหมอที่แบบเป็นอย่างนี้ป่ะของจริงเราทำที่บ้านใช่ไหมครับเรานั่งตัวตรงแล้วก็หรือเรานอนก็ได้แล้วกระดกข้อเท้าขึ้นเพื่อให้เกร็งกล้ามเนื้อตรงนี้เครื่องเฟกใช่ไหมเฟกข้อเท้าขึ้นถ้าเราเหยียดขาแล้วกระดกก็จะเป็นการเกร็งโดยที่ไม่ได้มีการขยับต่องออะไรของข้อนะครับก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆในการกระชับตัวขึ้นก็จะทำให้ภาระงานของข้อลูกสะบ้าน้อยลงนั้นย้อนถามนิดนึงค่ะอย่างไอโรคพวกข้อต่างๆเนี่ยมันมีสิทธิ์พอโอเคพอมันเป็นเราได้รับการรักษามันจะหายขาดไหมคะหรือว่าถ้าใช้งานมากเกินไปอีกหรือแบบรุนแรงอีกก็มีสิทธิ์เป็นอีกก็ถ้าใช้งานรุนแรงอีกก็มีสิทธิ์เป็นอีกครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับ overuse injury หรือใช้งานซ้ำๆนะครับเพราะว่าคือบริเวณที่มันมีการบาดเจ็บก่อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็น weak point หนึ่งของร่างกายผิวข้อกระดูกอ่อนก็เหมือนกันครับถ้าเกิดร่างกายมันสมานด้วยตัวเองเนี่ยคุณสมบัติของผิวข้อที่มันสมานด้วยตัวเองมันจะไม่เหมือนกับของเดิมที่มันมีมาคือความยืดหยุ่นตัวความลื่นของมันก็จะไม่เหมือนเดิมอย่างถ้าเป็นภาษาแพทย์ก็เรียกว่าเป็นผังผืดมาเกาะแต่คุณสมบัติของชนิดจริงๆของตัวกระดูกอ่อนเนี่ยมันคนละชนิดกันเลยฮะจากไฮยาลินคาทิเลทที่มันยืดหยุ่นตัวได้ดี
จะกลายเป็นไฟโบคาร์ติเลจไฟโบก็ผังผืดเป็นคาร์ติเลจเป็นผังผืดแข็งๆแค่เหมือนมีอะไรมาโปะคุมเข้าไปแค่นี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมือนเดิมคือมันซ่อมแซมได้ก็จริงแต่ว่ามันใช้งานได้ไม่แบบดีเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่สีพ่นสนามฟุตบอลนะค่ะมันมีอีกคำเชื่อนึงค่ะบอกว่าโอเคตอนนี้เป็นพวกข่าวเนี้ยถ้าเราช่วยลดความอ้วนกับตัวเองลดน้ำหนักของตัวเองมันจะช่วยให้มันหายดีขึ้นหรือแบบป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากข้ออย่างอีกไหมคะคือการลดน้ำหนักนี่ก็เป็นอะไรที่มันดีกับทุกอย่างนะครับอธิบายรวมๆเลยมันดีหมดเพราะว่าสาเหตุหนึ่งของโรคเข่าเสื่อมคืออะไรฮะคือน้ำหนักเกินฮะถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักเยอะมากๆเข่าเราก็ต้องทำงานหนักกว่าคนปกติคนน้ำหนัก50กับคนน้ำหนัก100มาเทียบกันคนน้ำหนัก100เวลาเอ็กซเรย์เข่าอาจจะแคบกว่าคนหนัก50โลคือเข่าเสื่อมเร็วกว่าเพราะมันโดนกดตลอดเวลาหมอนรองกระดูกที่ทำหน้าที่รับโหลดแรงตรงนั้นมันก็ต้องทำงานหนักก็ต้องบางตัวลงมันก็จะเสื่อมเร็วกว่าชาวบ้านเขามีอะไรสงสัยถามคุณหมอไหมคะแบบเราจะกลับไปเล่นได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าคือที่สงสัยก็คือสมมติว่าถ้าตอนกลับไปเล่นนะครับควรจะบริหารท่าไหนที่แบบว่าไม่ลงเข่าเยอะคือคุณลุกเคยบาดเจ็บทางเข่าตรงนี้มาเนี่ยก็ควรจะเล่นเป็นเล็กเอ็กเซนชันก่อนเล่นจนกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆเนี่ยมันรับภาระไหวครับก็คือคุณลุกต้องฝึกค่อยๆไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆจนกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยสมมติคุณลุกจะเล่นตัวนั้น50โลเล็กเพลสครับหรือ100โลก็ตามคุณลุกจะต้องบิ้วตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนะฮะแต่น้ำหนักอาจจะไม่ต้อง100โลเพราะเดี๋ยวจะบาดเจ็บเหมือนกันคือควรจะทำเท่าที่ร่างกายเรารับรู้ว่าอย่างนี้เราไม่เจ็บแต่เราแข็งแรงมากขึ้นนะครับเวลาขึ้นลงบันไดเราเริ่มไม่มีอาการเสียวเจ็บเดินขึ้นลงบันไดตึก3-4ชั้นเนี่ยร่างกายเราเข่าเราเริ่มไม่เจ็บจัดการบิ้วกล้ามเนื้อมาแสดงว่ากล้ามเนื้อรอบๆเนี่ยมันกระชับดีเราค่อยไปเริ่มเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่มันค่อยๆแอดวานซ์ไปเรื่อยๆก็เรียกได้ว่าคุยแบบตอบทุกคำถามนะคะนุ๊กมีอะไรสงสัยไหมคะถามได้เลยค่ะคุณนุ๊กต้องมั่นใจค่ะว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะแล้วเราจะหายค่ะดูกังวลอยู่นะคะหวังว่าจะหายสิคะคุณผู้ชมดูแลตัวเองดีอะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะทั้งคุณดูและคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเบรกสุดท้ายของรายการของเราค่ะเรามีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการพักผ่อนกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะการวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังเป็นเรื่องที่สำคัญและก็จำเป็นต้องทำอย่างยิ่งเลยนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าหลังจากวอร์มร่างกายแล้วควรยืดกล้ามเนื้อตามด้วยลองทำตามกันดูนะคะท่าสุดท้ายการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยืนตรงพร้อมก้มลำตัวลงเอามือแตะปลายเท้าให้รู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังเพียงเท่านี้ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณหมอคอเฮลเลยมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะเคล็ดลับดีว่าในการออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกอย่างไรพักขนาดไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเรียกว่าเต็มอิ่มเลยสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายใช่แล้วก็ไม่อยากจะบาดเจ็บเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าคนที่ติดการออกกำลังกายเวลาหยุดแล้วมันขั้นเนื้อขั้นตัวนะจริงเฮ้ยวุ้นเป็นนะมันมีช่วงนึงที่วุ้นแบบติดการออกกำลังกายแบบออกทุกวันแล้วพอสมมติติดงานอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ได้ทำอ่ะมันรู้สึกแบบมันอืดตัวมันอืดจนหมดเลยเนาะถึงเนื้อหนาไขมันเต็มด้วยไขมันอย่างนี้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติไม่ออกแบบสักพักนึงแล้วน้ำหนักขึ้นเป็นไหมเพราะกินเท่าเดิมแต่ไม่ออกเศร้าจังคุณผู้ชมก็เป็นดิฉันเชื่อแหมอย่ามาก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันไปนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากกันก่อนปิดท้ายรายการนะคะเพราะว่าเชื่อค่ะว่าบางคนเนี่ยเวลาออกกำลังกายถ้าสมมติว่าจุดประสงค์อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็โอเคออกกำลังกายแบบพอเหมาะพอควรแต่ว่าบางคนอยากจะให้น้ำหนักลดหุ่มหักโหมก็จะหักโหมมากฉันจะออกติดกันแบบ10วันไม่พักเลยอย่างเงี้ยแต่แล้วนี่ดิฉันหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงคะก็เดี้ยงไปประมาณแบบ 3-4 วันพอรับไม่ไหวแล้วซึ่งบางความเชื่อก็บอกว่าออกอ่ะปวดยังไงต้องซ้ำ
เอาให้มันแบบอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อมันกำลังสร้างต้องไปซ้ำพอซ้ำสักสามวันนี่เดินไม่ได้นะมันฉีกเหมือนกันโอ้คราวนี้จะทำงานไม่ได้นะคะทุกท่านค่ะวันนี้คุณหมอขอเฮลท์เลยมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะเคล็ดลับดีๆว่าในการออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกอย่างไรพักขนาดไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกคืออย่างที่เอิงบอกบางคนเนี่ยเป้าหมายคือจะออก10วันติดกันคือจะปวดร่างกายคือจะต้องยกขาเดินขึ้นมาไดไม่ได้ฉันก็จะออกอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องมันต้องพักซะหน่อยมากใช่ค่ะต้องฟังเสียงร่างกายของเราอย่างเช่นสมมติเราออกไป2วันละวันที่2เนี่ยเริ่มวิ่งยกขาไม่ขึ้นแล้วควรจะพักหน่อยให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสัก 1-2 วันแล้วค่อยเริ่มกลับไปออกกำลังกายใหม่นี่จริงๆมันเคยเหมือนได้รับคำแนะนำจากเทรนเนอร์ตามฟิตเนสอะไรเงี้ยคือสมมติว่าถ้าไม่เหมือนแบบถ้าบางคนรู้สึกแบบหยุดพักไม่ได้จริงๆมันก็จะมีแบบกิจกรรมบางอย่างที่มันเหมือนแบบเป็นการออกกำลังกายแต่มันคือแบบเป็นการพักกล้ามเนื้อของเราอย่างเช่นว่ายน้ำค่ะเบาๆพอนะเบาๆเผื่อไงเผื่อแบบเดี๋ยวความรู้สึกแบบโอ้ฉันต้องออกอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำก็จะแบบเบาๆได้เหมือนเป็นการยืดเส้นโยคะอาจจะช่วยได้เนาะใช่ค่ะค่ะอีกอย่างนึงนะคะพี่เอิงกลับมาแบบขั้นตอนเบสิกพื้นฐานเลยนอนให้พอวันละ8ชั่วโมงของคุณผู้ชมเป็นสิ่งจำเป็นนะนี่พูดนี่ก็บอกตัวเองเลยนะใช่เคยบางคนทำงานหรือแบบเขาต้องออกกำลังกายก็เยอะพักผ่อนก็น้อยจริงๆซึ่งตอนที่เรานอนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมใช่ซ่อมแซมกล้ามเนื้อสำคัญเลยค่ะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแล้วก็ข้อต่อมานะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือเวลาปวดเมื่อยเนี่ยเราก็ต้องนวดถูกไหมคะนวดได้คุณผู้ชมแต่ว่าอย่านวดแรงจนเกินไปเพราะว่าการที่เรากดจุดหรือว่านวดแรงจนเกินไปเดี๋ยวบางคนบอกมันโดนจุดจริงๆมันโดนเส้นมากๆแต่มันจะยิ่งซ้ำหรือเปล่ามันจะยิ่งอักเสบแต่นวดไปนวดมาอีกวันนึงคือปวดกว่าเดิมนะเคยเป็นไหมคะเป็นอ๋อเพราะกล้ามเนื้อมันจะอักเสบมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะถ้าปวดนวดได้แต่นวดให้แบบแค่พอหายเมื่อยอ่ะอย่าไปแบบตรงนี้นี่มันใช่หรือบางคนนะแบบบางทีแบบไปร้านนวดอย่างเงี้ยมันต้องไปแก้กับบางทีแบบเอาแรงๆค่ะเอาแรงๆมันซ้ำกว่าเดิมนะต้องมันเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟมากๆเคยสังเกตไหมคะหลังจากนวดอ่ะสัก2วันอ่ะปวดหนักกว่าเดิมเพราะเอาจริงนะเหมือนแบบตอนนวดเสร็จก็จะแบบสบายตัวเบาเลยนะแต่มันก็ไปซ้ำอ่ะใช่นะคะต้องระวังนะคะต้องดูตัวเองด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะท่านพื้นฐานอีกแล้วเหมือนกันค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอแบบ8แก้วอัพเลยอ๋อช่วยนะเพราะว่าบางทีเราออกกำลังกายใช่ไหมร่างกายเราเสียเหงื่อไปมากๆนะคะทานน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมสร้างก็ทดแทนเหงื่อที่มันหายไปใช่ค่ะแล้วค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่เอิงนำมาฝากกันค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้นำความรู้แล้วก็สาระต่างๆค่ะไปปรับใช้แล้วก็ดูแลตนเองแล้วก็คนที่คุณรักกันนะคะใช่ค่ะซึ่งค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากที่จะร่วมพูดคุยกับรายการของเราเนาะไม่ว่าจะชอบรายการของเราอะไรนะคะหรืออยากจะให้พวกเราเนี่ยนำเสนอโรคอะไรที่คุณผู้ชมสนใจนะคะก็ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะทางช่องทาง2ช่องทางนะคะนั่นก็คือ Instagram ของรายการแล้วก็ Facebook ของรายการค่ะต่อจากกันไปค่ะเรายังมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะของ New TV ค่ะนั่นก็คือ New TV ให้โชคลุ้นรับ iPhone 6ทุกวัน100วัน100เครื่องค่ะกติกาง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมชอบรายการไหนของ New TV นะฮะเขียนชื่อพิมพ์ชื่อรายการนั้นมาค่ะแล้วก็วงเล็บข้างท้ายไปด้วยคำว่า New TV 18ใช่ก็คือช่อง18ด้วยนะคะใช่ค่ะอยู่ในวงเล็บนะคะติดกับรายการที่คุณผู้ชมชื่นชอบส่งมาเลยค่ะทาง SMS นะคะหมายเลข4825118ค่ะส่งมากนะคะก็มีสิทธิ์มากค่ะ1ข้อความมี1สิทธิ์นะคะลุ้นรับ iPhone นะคะวันละ1เครื่องกันเลยทีเดียว iPhone 6นะคะคุณผู้ชมซึ่งนอกจาก iPhone 6นะคะยังมีของรางวัลอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา New Boys ค่ะรวมไปถึงเสื้อยืด New TV นะคะรวมมูลค่ากว่า 2.9 ล้านบาทเยอะมากคุณกลับไปต้องรีบส่งตายแล้วส่งแล้วก็จะบอกขอเฮียวนะเออใช่แล้วก็ร่วมสนุกได้ค่ะคุณถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะชมรายการเสร็จนะคะพิมพ์มาเลยค่ะคุณหมอขอเฮลวงเล็บ New TV 18ใช่ค่ะส่งมาเลยนะคะส่งมากมีสิทธิ์มากค่ะร่วมสนุกได้จนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะจับรางวัลทุกวันค่ะตอน 6:30 นะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่รายการหมายข่าว New TV รวมถึงข่าวค่ำ New TV ค่ะส่งมากมีสิทธิ์มากแล้วก็ใครอยากจะทราบกติการายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.newtv.co.th ค่ะหรือแบบว่าใครอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะค่ะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเอิงและก็นุ้งวุ้นหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองนะคะทางช่อง18 New TV ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอ๊ะทำไม
วันนี้เราถึงแบบเปิดรายการมาด้วยสถานที่ที่แบบที่อยู่ในรถไม่ใช่เพราะร้อนและไม่อยากเอาดอใดๆนะคะคือจริงๆแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของเรียกว่าเป็นอีกหน่วยงานนึงที่มีความสำคัญมากๆเวลาเกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือศูนย์นรินทรนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วตำแหน่งละใครยังไงต่อคะคุณหมออ่ะครับเสร็จแล้วก็กดลงไปให้ลึกนะครับประมาณ 2-3 นิ้วต่อคุณหมอคะ 2-3 นิ้วมันกะยังไงคะประมาณนี้อย่างน้อย2นิ้วอย่างน้อย2นิ้วแล้วก็กดได้ลึกกว่านั้นก็เอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือจังหวะประมาณนี้เลยใช่ไหมคะบอกค่ะโอเคไหมโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะเจมี่โอ้ยเจมี่ขามันเห็นสว่างอ่ะ